กินกับแกล้มของคุณแม่พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับร้อยเอ็มเคมครับร้อยเอ็มเคมวันนี้นะฮะมีคำถามมาเลยว่าทำไมแมลงวันถึงชื่อแมลงวันเหมือนกับมุกตลกคาเฟ่เล่นปะแมลงตัวหนึ่งก็เลยแมลงวันถ้ามีปลาสองตัวแล้วปลาทูนะใช่หรือเปล่านะเริ่มจากรู้จักก่อนเรามารู้จักแมลงวันกันก่อนแมลงวันนะฮะเป็นแมลงที่อยู่ในออเดอร์ริปเทล่าคำว่าริปเทล่านะครับมีความหมายว่าใดแปลว่า2นะแล้วก็เทล่าแปลว่าปีกก็คือเป็นกลุ่มแมลงที่มี2ปีกนะอย่างเช่นพวกอะไรยุงนะแมลงวันนะพวกแมลงวีแมลงวีขนที่อยู่ตามห้องน้ำนะแล้วก็พวกเครนไฟพวกแมลงวันขายาวอะไรพวกนี้นะครับโดยในวันนี้นะผู้ชมเราก็จะพูดถึงพวกแมลงวันบ้านเป็นหลักก็แล้วกันเนาะความจริงแล้วแมลงวันเนี่ยมันมีหลากหลายเลยอย่างพวกเหลือบเนี่ยก็เป็นแมลงวันนะพวกแมลงวันหัวบุบอะไรพวกนี้ก็เป็นแมลงวันนะแต่วันนี้เราพูดถึงแมลงวันบ้านเป็นหลักก็แล้วกันนะฮะโดยแมลงวันเนี่ยนะฮะมันเรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบคอยรังควานมาคอยชอบมาตอมหลอดชอบมาอะไรตอมข้าวตอมอาหารของเรานะฮะตอมขี้แล้วมาตอมข้าวนะแบบนี้นะก็รู้สึกว่าเป็นแมลงที่สกปรกนะแมลงวันนะมันเป็นสัตว์ที่ตื่นเช้านะโดยตัวผู้ของแมลงวันเนี่ยมันจะตื่นมาหลังจากที่พระอาทิตย์ขึ้นในประมาณ 1-3 ชั่วโมงนะถ้าหลังจากนั้นนะตัวเมียเนี่ยก็จะตื่นในช่วงทั้งพีคๆเลยก็คือช่วง 3-8 ชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ขึ้นนะทำให้เราเนี่ยพบเจอแมลงวันเยอะมากนะในช่วงแบบ9โมงถึงเที่ยงถึงบ่ายประมาณนี้เราจะพบเจอแมลงวันมากนะเวลาเราไปกินอาหารเที่ยงตอนกลางวันเราจะพบว่าเอ้ยทำไมแมลงวันมันเยอะจังนะฮะเพราะแมลงวันเนี่ยเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางวันนะโดยตอนกลางคืนเนี่ยพวกมันถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะไปเกาะตามสายไฟตามเพดานตามคานแล้วก็นอนหลับนะหรือในธรรมชาติก็จะไปเกาะตามกิ่งไม้แล้วก็ห้อยหัวนอนหลับนะฮะนั่นเลยเป็นที่มาของชื่อว่ามันถึงได้ชื่อว่าแมลงวันเพราะเราเจอมันเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นนะแล้วท่านอาจจะเถียงนะผมก็เถียงเหมือนกันเพราะผมก็บอกว่าก็ตอนกลางวันก็เคยเจอแมลงวันนะที่อำเภอปวกแดงนะจังหวัดระยองตอนนั้นไปเที่ยวหาเพื่อนแล้วก็หูอะไรวะเนี่ยทำไมกลางคืนก็ยังมีแมลงวันบินวนอยู่นะที่ตามร้านสะดวกซื้อนะก็บอกเพราะว่านะฮะพื้นที่เหล่านั้นมันมีการทำเกษตรกรรมนะมันมีการใส่ปุ๋ยที่เป็นแบบพวกปุ๋ยคอกนะปุ๋ยมูลสัตว์เงี้ยมันก็เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งวางไข่นะของแมลงวันได้เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นแล้วพวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่รู้แล้วมันก็งงแล้วว่าสรุปนี่กลางวันหรือกลางคืนนะเพราะมันสว่างนะเพราะว่าพวกแมลงวันเนี่ยจะมีการตอบสนองต่อแสงสว่างความเข้มแสงความชื้นต่างๆนะทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้มันออกมาหากินนะฮะแมลงวันทำไมถึงตบยากจังนะฮะแมลงวันนะอยู่ในออเดอร์ดิปเทล่านะครับแมลงส่วนใหญ่ไออย่างผีเสื้อนะอย่างผึ้งอะไรพวกนี้จริงๆมันมี4ปีกนะฮะดวงอะไรเงี้ยมี4ปีกทำไมแมลงวันถึงมี2ปีกนะจริงๆแมลงวันก็มี4ปีกเหมือนกันแต่ว่าปีกหลังเนี่ยมันถูกลดรูปไปเป็นอวัยวะที่ชื่อว่าฮาวเทเรสนะมีลักษณะคล้ายๆเป็นดัมเบลเล็กๆสั้นๆนะฮะเป็นดัมเบลเล็กๆสั้นๆซึ่งไอตัวเนี้ยนะมันทำหน้าที่คล้ายๆเป็นไจโรสโคปนะที่สมมติปีกหน้าบินอยู่ไอปีกหลังเนี่ยจะทำการมีหน้าที่ในการสั่นเพื่อการทรงตัวสั่นไปข้างหน้าสั่นไปข้างหลังทำให้แมลงวันเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าอะไรแมนูเวอร์เรียกหรือแบบบินได้อย่างเฉวัดเฉวียนบินอย่างเฉวัดเฉวียนนะนอกจากนั้นแล้วแมลงวันเนี่ยนะฮะมันมีตาเนี่ยที่เหมือนกับหมวกกันน็อกอ่ะเป็นตาประกอบที่มันสามารถทำให้มันประกอบขึ้นจากเซลล์รับแสงเนี่ยหลายร้อยเซลล์หลายพันเซลล์นะฮะทำให้มันสามารถมองเห็นภาพได้แบบแทบจะรอบด้านรอบทิศทางนะนั่นเป็นเหตุผลว่าเวลาเราตีเนี่ยชุบแมลงวันสามารถที่จะรู้ตัวได้อย่างรวดเร็วสมมติเราตีมันไม่ได้บินทื่อๆนะแมลงวันอ่ะเมื่อเราตีเข้าจากด้านหลังของมันนะแมลงวันก็จะเทคออฟใช้ขาดีดตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็บินไปข้างหน้านะหรือถ้าเราทำมันบินไปข้างหน้าตีจากหัวตีจากฝั่งหัวเอ๊ะแมลงวันก็จะเห็นแล้วก็เอียงขาแล้วกระโดดถอยหลังแล้วก็บินแววนะทำให้แมลงวันเนี่ยเป็นหนึ่งในแมลงรำคาญที่ค่อนข้างที่จะตีได้ยากนะยากกว่ายุงสิบางทียุงมันบินช้ากว่าอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่จะไม่พูดก็คงจะไม่ได้นะแมลงวันทำไมต้องมาถูมือด้วยวะทำไมถึงชอบถูมือก่อนกินอาหารมันแบบรักความสะอาดหรือไงใช่แมลงวันเนี่ยรักความสะอาดนะด้วยแมลงวันเนี่ยมันมีอวัยวะรับสัมผัสต่างๆนะครับอยู่ใช้เป็นขนเป็นอุ้งเท้าอะไรต่างๆเนี่ยตามมือตามตีนมันเนี่ยนะฮะเวลามันไปคุยเขี่ยหากินในพวกนี้มันก็จะมีฝุ่นมีอะไรหรือมีเศษสิ่งสกปรกเนี่ยมาเกาะตามตัวมันนะทำให้ประสิทธิภาพของการรับสัมผัสเนี่ยมันก็แย่ลงนะทำให้แมลงวันเนี่ยมันก็ต้องมาถูมือถูตีนถูมือถูตีนนะเพื่อที่จะกำจัด
สิ่งสกปรกที่มันเกาะตามตัวของมันนะเพื่อที่จะทำให้ระบบรับสัมผัสของมันเนี่ยกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมนะฮะดังนั้นแล้วพอมาถูมือเสร็จปุ๊บเวลามันจะกินอาหารนี่ก็เป็นเรื่องแปลกหนึ่งเรื่องของแมลงวันแมลงวันเนี่ยเป็นแมลงที่มีงวงนะอวัยวะปากของมันเนี่ยเขาเรียกว่าโพบอสิสเนี่ยมันหรืองวงเนี่ยไม่มีฟันกินได้แต่ของเหลวอวัยวะปากของมันคล้ายกับฟองน้ำที่มีหน้าที่ในการดูดซับน้ำดูดซับน้ำเดียวนะทำให้แมลงวันเนี่ยเวลาที่จะรับประทานอาหารหรือว่าเวลาจะกินอาหารเนี่ยมันจะต้องคายน้ำย่อยออกมาลงไปในอาหารนะเพื่อทำละลายให้อาหารมันจากของแข็งเนี่ยให้เป็นของเหลวแล้วก็ย่อยๆเป็นของเหลวแล้วก็ค่อยใช้งวงดูดอาหารกลับเข้าไปนะฮะและนั่นก็เป็นสาเหตุเนาะอีกสาเหตุหนึ่งละกันที่เรามักจะเห็นแมลงวันเนี่ยเพราะตอมพวกอาหารที่มันเน่าเสียแล้วนะเพราะว่าอาหารที่เน่าเสียมันกินง่ายมันย่อยง่ายมันดูดซึมง่ายแล้วนอกจากนั้นมันก็วางไข่ในพวกอาหารและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แมลงวันเนี่ยเป็นแมลงที่เป็นพาหะนำโรคเนาะเพราะมันชอบไปเหยียบไปย่ำไปกินของที่มันเน่าเสียทำให้มันมีเชื้อโรคเนี่ยไปติดตามแหล่งต่างๆที่มันเกาะนะแมลงวันก็นำโรคไม่ว่าจะเป็นโรคไข้รากนะไทฟอยด์อาหารเป็นพิษบิดมีตัวและโรคที่น่ากลัวอีกโรคนึงก็คือโรคอหิวาคุณผู้ชมรู้หรือไม่นะว่าแมลงวันเนี่ยเคยเป็นอาวุธในสงครามโลกด้วยนะในปี1942นะฮะตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยบุกประเทศจีนนะครับญี่ปุ่นก็เลยพัฒนาอาวุธชีวภาพขึ้นมานะอาวุธชีวภาพมันมี2ตัวมันมี2ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเอาหนูนะครับเอาหนูที่เป็นโรคกาฬโรคเนี่ยเอามาขังคอกไว้นะโกนขนที่ท้องแล้วก็ให้พวกหมัดมากัดแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวเอาไอ้พวกหมัดพวกนั้นเนี่ยเอาไปเลี้ยงหนูที่ไม่มีโรคใช่ไหมเพื่อให้หนูมันติดโรคอีกทีนึงแล้วก็เก็บเกี่ยวเงี้ยต่อไปเรื่อยจนได้หมัดเนี่ยมาหลายล้านตัวนะครับหมัดที่เป็นพาหะนำโรคกาฬโรคเนี่ยมาหลายล้านตัวนะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็เอาไปปุ่มระเบิดใส่ประเทศจีนนะฮะนอกจากกาฬโรคแล้วนะฮะญี่ปุ่นก็สร้างระเบิดขึ้นมาอีกเป็นระเบิดที่ประกอบไปด้วยแมลงวันแล้วก็พวกตัวอ่อนแมลงวันหนอนแมลงวันนะที่ชโลมอาบไปด้วยสารละลายที่มีเชื้ออะฮิวาแล้วก็ไประเบิดที่เมืองจีนตุ้มจากการประมาณการนะเขาก็บอกว่าไอเชื้อโรคพวกนี้ที่ปล่อยลงไปเนี่ยมันได้ไปแพร่ระบาดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ200,000 คนนะฮะนั่นก็ทำให้แบบญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นแบบอาชญากรสงครามเลยเพราะว่าใช้อาวุธชีวภาพนั่นเองเล่าเข้มแถมท้ายครับใครจะเชื่อว่าแมลงวันเนี่ยก็มีบทบาทนะทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนพุทธกาลอีกนานมากนะฮะมนุษย์เราเนี่ยเคยมีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเกิดมาจากไหนถ้าคนพยายามจะหาคำตอบว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากไหนก็เลยมีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดมาจากสิ่งไม่มีชีวิตนะเป็นแบบ spontaneous ก็คือเกิดแบบมาจากเขาสังเกตหลังฝนตกขี้โคลนอยู่ดีๆโคลนก็มีกบออกมาอยู่ดีๆโคลนก็มีปลาออกมาเขาบอกว่านี่แหละปลาเกิดมาจากโคลนหรือบางทีไปเห็นกองผ้าเก่าตอนแรกก็เป็นผ้าโยนไปทิ้งไว้สักพักพอมันเก่าผ้าเริ่มเก่ามีหนูออกมาจากผ้าเขาบอกว่าเนี่ยหนูกำเนิดมาจากผ้าเก่าหรือตั้งเนื้อทิ้งไว้ลองตั้งทิ้งไว้ดีๆมีหนอนเขาก็บอกว่าหนอนเนี่ยกำเนิดเกิดมาจากเนื้อเน่านะฮะจนในปี1668นักพยาธิวิทยานะครับชาวอิตาลีนะชื่อว่าฟรานเชสโกเรดดี้นะก็ได้ทำการทดลองมาเลยมาหักล้างกันไปเลยนะเอาโหลมา3ใบนะใส่เนื้อตึงๆๆ3ใบใบที่1ปิดฝาด้วยจุกก๊อกแน่นหนาใบที่2เอาผ้าก๊อซมาขึงไว้ใบที่3เปิดฝาทิ้งไว้นะทิ้งผ่านวันเวลาผ่านไปก็พบว่าใบที่3ที่เปิดฝาทิ้งไว้เนี่ยมันมีหนอนอ้าวไอ้ก็ตรงตามทฤษฎีครับเพราะว่าที่บอกว่าเนื้อหนอนก็เลยจากเนื้อเน่าอะใบที่2ที่มีผ้าก๊อซก็พบว่ามีหนอนเหมือนกันแต่หนอนเนี่ยมันอยู่บนผ้าก๊อซนอนอยู่บนผ้าก๊อซส่วนใบที่3ที่ปิดฝาสนิทไม่พบว่ามีหนอนเนี่ยก็เป็นการสรุปได้ว่าหนอนไม่ได้เกิดมาจากเนื้อเน่าแต่หนอนเกิดจากแมลงวันเนี่ยมันมาไข่บนเนื้อเน่าแล้วมันก็ฟักตัวมาเป็นหนอนหลักฐานก็คือไอ้โหลที่2เนี่ยมันมีหนอนอยู่บนแค่ผ้าก๊อซไงมันไม่ได้มีหนอนอยู่ในเนื้อแสดงว่าหนอนมันต้องมีที่มามันไม่ได้มาจากเนื้อเน่านะมันมีที่มาจากแมลงวันมาวางไข่ไว้นั่นเองนะและทฤษฎีเนี้ยไอการทดลองเนี้ยก็
็จะเป็นการทดลองที่คนที่เรียนชีววิทยานะครับคนที่เรียนสัตววิทยาพวกเนี้ยจะต้องได้เรียนนะจะต้องเป็นเหมือนเป็นโมเดลนะครับในเรื่องราวของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตนะว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากไหนนอกจากนั้นแล้วในทางการแพทย์นะครับบางกรณีบางเคสนะที่แบบแผลมันติดเชื้อเน่าเป็นแบบเป็นหนองอะไรเงี้ยนะก็มีการใช้หนอนแมลงวันเนี่ยไปกินส่วนที่แบบเป็นเนื้อตายส่วนที่เป็นติดเชื้อส่วนที่เป็นหนองอะไรอย่างงี้นะเพื่อช่วยในการรักษาการติดเชื้อด้วยก็มีนะฮะและที่สำคัญไอ้นี่หนึ่งในออเดอร์นะครับของแมลงวันนะก็คือเจ้าแมลงวีนะหรือฟรุตฟลายนะดอโซฟิลาเมลานอแกสเตอร์นะครับจำชื่อได้เลยเพราะว่าคนที่เรียนฝั่งชีววิทยาฝั่งพวกเจเนติกเนี่ยทุกคนนะจะต้องเรียนใช้แมลงวีเนี่ยเป็นโมเดลเป็นสัตว์โมเดลนะครับในการทดลองนะในเรื่องราวของพันธุกรรมนะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นแมลงวีปีกก้อนแมลงวีตาโตแมลงวีมีขนเนี่ยแหละแมลงวีเนี่ยคือโมเดลที่สำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์มาตลอดด้วยเหตุผลที่ว่าโครโมโซมน้อยเกิดง่ายโตไวตายเร็วก็คือมีวงจรชีวิตที่สั้นแถมมีโครโมโซมน้อยนะทำให้มันเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะที่จะทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแล้วก็เหมาะที่จะเป็นโมเดลนะครับในการทดลองเกี่ยวกับเจเนติกต่างๆนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้นะก็ได้รับรู้เรื่องราวของแมลงวันนะมาถึงชื่อแมลงวันแมลงวันก็เป็นอาวุธสงครามและแมลงวันก็มีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์นะตอนนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันออกไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราหมดซะแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ